ที่ดินแล้วมันมีน้ำน้ำน้ำเนี่ยเราเรียกว่าเกาะมีต้นไม้แล้วก็มีคนคือหนึ่งคนทำไมต้องมีแค่หนึ่งคนคะมีฉลามเยอะดูทีวีเยอะมีปลาเกาะใช่ไหมญี่ปุ่นมีเกาะอะไรโอกินาว่าสวยไหมสวยนะน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวหรอฝรั่งเศสมีเกาะมีฝรั่งเศสเกาะอยู่แอฟริกาเกาะอะไรอ่ะแผนที่โลกฝรั่งเศสเนี่ยอยู่อาราวเฮียเนี่ยค่ะฝรั่งเศสที่นี่เกาะฝรั่งเศสอยู่ที่ไหนมาไหมอยู่แถวนี้ใช่ไหมทอสตูเรยองโอ้แต่ฝรั่งเศสอยู่นี่ในเกาะอยู่ไกลเลยไหมใช่แล้วก็มีหูไปเที่ยวไกลเนาะเที่ยวเกาะไกลนะอเมริกาอเมริกาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะฮาวายอยู่ไหนคะฮาวายฮาวายโอเคนะมีฮาวายฮาวายคนญี่ปุ่นเยอะฮาวายนี่เขามีเต้นรำนะเต้นยังไงคะเขาต้องเต้นฮาวายต้องเอวเนี่ยไหนลองซ้ายเลยอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาเร็วๆซ้ายขวาไม่ใช่เหรอคะอันนั้นมันไทยแล้วเหรอสาละวันเตี้ยลงแล้วนะค่ะฮาวายผู้หญิงฮาวายเซ็กซี่ใครเคยไปฮาวายสวยไหมสวยใช่ไหมคะไม่เคยไปจะรู้ว่าสวยนะคะผู้หญิงฮาวายสวยค่ะทีนี้เนี่ยนักเรียนในประเทศไทยมีเกาะเยอะนะคะเมื่อก่อนนี้เนี่ยเอเป็นคนชอบไปเที่ยวเกาะนะเกาะเสม็ดเนี่ยตอนเอเด็กๆเนี่ยก็คิดใช่ไหมอยากไปเกาะเสม็ดอยากไปแต่วันพ่อแม่ไม่ให้ไปพ่อแม่บอกว่าไม่เอาน่ากลัวไม่ให้ไปนะห้ามเกาะเสม็ดใช่ไหมทุกคนที่บ้านห้ามเกาะเสม็ดเอ๊ะไม่เข้าใจทำไมห้ามนะคะโอ้อันนี้นี่Top Secret นะ Unseen in Thailand จะโกรธเอนะเอบอกเล่าผีสตอรี่เนี่ยเกาะภูเก็ตเอก็เลยโอเคพออายุ19ไปภูเก็ตไปเกาะสุรินทร์หมู่เกาะสิมิรันไปสมุยพังงานไปหมดเลยค่ะทุกเกาะยกเว้นเกาะเสม็ดทุกวันนี้ยังไม่เคยไปพี่ครั้งหนึ่งเนี่ยเรือเอทำงานที่เรือค่ะเรือนะเรือใหญ่มากเรือเนี่ยแล้วก็จอดใกล้ๆเกาะเสม็ดทุกคนลงเอก็ยืนแล้วก็ดูเอไม่ลงมันประมาณ5 โมงครึ่งค่ะเอยืนที่นี่แล้วก็ที่นี่ผู้ชายโอ้โรแมนติกกับตันอายุ50เออายุ19โรแมนติกไหมเนี่ยผู้หญิง19ผู้ชาย55ค่ะพ่อกับลูกตอนนั้นฮอร์โมนปิ๊งปิ๊งผู้ชายยังไม่ทำงานคิดผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันค่ะยังไม่ปิ๊งปิ๊งผู้ชายก็ดูกับตันบอกเอไปไหมค่ะเพราะว่าสตาฟเนี่ยไปไม่ได้แต่กับตันกับเอเนี่ยสนิทกันเหมือนพ่อกับลูกไปไหมแล้วก็มีอีกหนึ่งคนโอ้โหอ้วนๆอันนี้เป็น MD ที่เหลือที่เหลือนะค่ะเอ๊ไปไหมเดี๋ยวทำเกาะชื่ออะไรเกาะเสม็ดไม่ไปถูเรือโอเคไม่ไปค่ะคือที่นี่เนี่ยที่นี่เนี่ยกลัวค่ะคืออย่างนี้อีกมีเรื่องเล่าให้ฟังเกาะเสม็ดเนี่ยจริงๆใกล้ๆนะใกล้ๆนะนั่งเรือบ้านเพไปเกาะเสม็ดใช้เวลาเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมประมาณ
เมื่อก่อน1ชั่วโมงมั้งเมื่อก่อนนะเรือช้าช้าเดี๋ยวนี้เรือเร็วๆใช่ไหมคะแต่ว่าประมาณ20ถ้าเป็นสปีดโบ๊ท20นาทีได้ไหม15นาที20นาทีถ้าเรือแบบคนไทยครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะไม่ไกลใช่ไหมไม่ไกลอุ้ยถ้าไปเกาะช้างเกาะกูดนี่ไปเกาะกูดเกาะกูดนี่2 3ชั่วโมงเอาโอเคนะอันนี้ไปมา4ครั้งแล้วเกาะเสม็ดครึ่งชั่วโมงไม่ไปพออะไรป่ะอันเนี้ยแผ่นดินอันเนี้ยบ้านเพค่ะนักเรียนเรือมาเกาะเสม็ดใช้เวลาใกล้ๆแต่ตอนเอเด็กๆนะเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นแบบข้างล่างเนี่ยน้ำไหลน้ำไหลนะค่ะเขาเรียกว่าร่องน้ำร่องน้ำคือเราดูเนี่ยไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าคุณตกปุ๊บเนี่ยมันฟิวน้ำไหลแรงนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเรือเวลาเรือมาที่นี่ปุ๊บค่ะบางทีมีลมบางทีฝนตกเรือล่มเรือเนี่ยครับไม่แบบนี้แล้วเรือแบบนี้แล้วบนขึ้นมาโอ้นี่ลมแรงไหมคะตายไหมไม่ตายจริงปะคิดว่าเวลาหมอกไปทะเลหมอกแฟชั่นแบบไหนฝรั่งเนี่ยไม่ตายกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวใส่หมวกนักเรียนดูหมอกนะหมอกเนี่ยนะขอโทษนะเซ็กซี่นิดหน่อยนะเสื้อแขนยาวขอโทษนะคะเอ๊ะเหมือนใช่ไหมกางเกงใช่ไหมแล้วก็รองเท้าค่ะชูใช่ไหมเวลาไปทะเลชัวเสื้อแขนยาวเสื้อยืดข้างในหมวกกางเกงยีนรองเท้าสำหรับวิ่งใช่ค่ะแล้วก็มีร่มค่ะแล้วก็มีกระเป๋าใช่ค่ะมีกล้องวิดีโอมีอะไรไม่รู้เยอะค่ะนะคนไทยมีกระเป๋าใช่เวลาเรือล่มเนี่ยคุณทำยังไงที่นี่มีเครื่องเล่นวิดีโอโซนี่แพงใช่ไหมในกระเป๋าข้างหลังอะไรเงี้ยควิกแคมแพงคนไทยช่วยด้วยกระเป๋ายกเอากระเป๋าขึ้นก่อนค่ะใช่ไหมใช่มีวอล์กแมนมีนาฬิกามีอะไรแพงๆเอาขึ้นก่อนค่ะใช่ไหมใช่ค่ะใช่อัตโนมัติคนไทยเดี๋ยววิดีโอเสียใช่ค่ะโทรศัพท์อุ้ยโทรศัพท์แพง 10,000 บาทเสียค่ะยกไว้ข้างบนก่อนถ้าเป็นเก่งทำยังไงเรือคว่ำที่นี่กระเป๋ามีกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์เหมือนกันครับยกขึ้นอ๋อเหรออ๋อเหรอไว้น้ำแล้วก็อ๋อไม่ต้องหลังคุณว่ายน้ำก่อนแต่คนไทยยกอันนี้ก่อนลืมว่ายน้ำใช่ฮารุนะทำยังไงเหมือนกันว่ายน้ำค่ะไอรีนี่นี่ทิ้งทิ้งเหมือนกันนะซื้อใหม่ได้ใช่ไหมเจนทิ้งทิ้งนะคะอากิโกะว่ายนะแต่เอาไปด้วยไหมวิดีโอโทรศัพท์กระเป๋าเอาไปด้วยไม่รอดจำไว้นะสเต็ปที่หนึ่งทำไงคะถอดเสื้อก่อนเฮ้ยเซ็กซี่อายคนใส่มาตั้ง3ชั้นเนี่ยถอดเสื้อคนไทยใส่เสื้อไม่ใช่1ใส่3 4ค่ะใช่มั้ยคะงั้นเนี่ยถ้าตกน้ําเสื้อ4ตัวว่ายน้ําโอเคมั้ยหนักกางเกงยีนไม่โอเคใช่มั้ยคะโอเคเซ็กซี่ก่อนเลยเลิศจริงโอ้พวกคนไทยชอบใส่นะแต่ว่าถ้าฝรั่งเนี่ยเค้าใส่แบบนี้ทะเลไปใช่ไหมอยู่บนเรือใส่อันนี้ใช่ไหมคะใส่โชว์เห็นมากๆใช่ไหมมันเบาๆรองเท้านี่ขานี่แบบนี้